ำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของ SET 50 Index Future ก็มีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวขึ้นตามทิศทางของตลาดต่างประเทศในช่วงที่เราปิดทำการไปนะคะประกอบกับในส่วนของเบสิสระหว่างตัว S50U11 แล้วก็ SET 50เองที่ปิดลบกว้างกว่าลบ 11.18 จุดในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็คงจะส่งผลให้ในส่วนของตัว S50U11 เนี่ยเปิดตลาดก็คงจะบวกขึ้นก่อนแต่ถ้ามองในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติที่มีออกมาค่อนข้างมากเมื่อวันพฤหัสราว 1,380 สัญญาแล้วก็ยังมีการขายออกมาต่อเนื่องในตลาดหุ้นไทยอีก 2,399.50 ล้านบาทประกอบกับในส่วนของปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็ยุโรปเองที่ยังเป็นประเด็นให้จับตาความคืบหน้าต่อไปก็ยังส่งผลให้ในส่วนของ S50U11 ในวันนี้ยังเห็นความผันผวนระหว่างวันอยู่แล้วก็ระหว่างสัปดาห์เองก็ยังมองว่ามีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสอ่อนตัวลงได้อีกท่ามกลางความไม่แน่นอนของปัจจัยจากต่างประเทศเองที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองจะเห็นส่วนของตัว SET 50แล้วก็ในส่วนของ SET 50 Index Future เนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างมากรับข่าวลบที่เข้ามาดังนั้นวันนี้จึงแนะนำให้เข้าเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในส่วนของ S50U11 ในกรอบ 720-740 จุดโดยมองในส่วนของ SET 50วันนี้มีแนวต้านอยู่ที่ 745-755 จุดและแนวรับอยู่ที่ 727-718 จุดส่วน S50U11 มีแนวต้านอยู่ที่ 740-750 จุดและแนวรับอยู่ที่ 720-709 จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ถ้ามองในส่วนของ KTBU11 หลังจากที่แนะนำให้เปิดสถานะช็อตไปแต่ว่าถ้ามองในส่วนของบรรยากาศการลงทุนที่อยู่ในทิศทางของการฟื้นตัวในวันนี้แล้วก็ราคาที่กลับมาปิดบวกได้เล็กน้อยเมื่อวันพฤหัสก็อาจจะทำให้เห็นวันนี้มีการเปิดบวกขึ้นก่อนแต่ว่าถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคโดยเครื่องมือ MACD แล้วก็ Modified Stochasticยังคงให้ค่าสัญญาณลบต่อเนื่องจากนั้นจึงมองว่าถ้าหากการปรับตัวขึ้นในวันนี้ยังไม่ผ่านระดับ20บาทก็แนะนำให้ถือสถานะช็อตต่อได้ส่วน อีกตัวที่แนะนำก็คือ CPFU11 มองในส่วนของกำไรไตรมาส2ที่ออกมาทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการแล้วก็แนวโน้มของการเติบโตของธุรกิจที่มีโอกาสจะเติบโตได้ต่อเนื่องในไตรมาส3ก็ยังเป็นแรงหนุนต่อราคาหุ้นแล้วก็ในส่วนของราคาฟิวเจอร์ให้มีโอกาสปรับบวกขึ้นตามทิศทางของตลาดรวมในวันนี้ประกอบกับในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่ดูดีขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่ราคา CPFU11 กลับมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นอีกครั้งก็มองว่าวันนี้มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นแนะนำเก็งกำไรรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 29.80 บาทส่วน PTTU11 วันนี้แนะนำให้หาจังหวะเปิดช็อตในช่วงที่รีบาวด์ขึ้นมาก่อนโดยมองว่าอาจจะปรับบวกรับในเรื่องของงบไตรมาส2ที่ออกมาดีกว่าคอนเซนชั่นโดยในส่วนของปตท.ก็รายงานผลกำไรที่ระดับ 3.25 หมื่นล้านบาทสำหรับในงวดของไตรมาส2ปี54ขณะที่มองว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็ยังเป็นแรงกดดันอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ความไม่แน่นอนของปัจจัยจากต่างประเทศที่อาจจะเป็นแรงกดดันให้มีการขายทำกำไรออกมาในหุ้นกลุ่มพลังงานได้อีกครั้งรวมถึงในส่วนของราคาน้ำมันเองที่มองสัปดาห์นี้น่าจะมีความผันผวนก็มองว่าในจังหวะที่รีบาวน่าจะเปิดช็อตมากกว่าทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ323บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future ก็มองว่าในวันนี้ในส่วนของ Gold Future เองน่าจะเห็นการพักฐานตามทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลกหลังจากที่ปรับตัวลดลงมา15เหรียญมาที่ระดับ 1,737.76 เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้โดยเป็นการเทียบจากช่วงปิดตลาดของ Gold Future เมื่อคืนวันพฤหัสขณะที่ในส่วนของ Silver Future เองน่าจะแบ่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยทั้งนี้ก็
ยังคงเห็นในส่วนของราคาโลหะเงินยังแฝงตัวลักษณะไซด์เวย์หลังจากที่มีการปรับตัวขึ้น 0.62 เหรียญมาที่ระดับ 38.86 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงตลาดของ Silver Future ในคืนวันพฤหัสโดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเองที่ปรับตัวลดลงเทียบกับตะกร้าเงินเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเนี่ยยูโรมีการปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังในเรื่องของความเคลื่อนไหวในเชิงบวกโดยที่นักลงทุนมองว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำของฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีอาจจะมีความคืบหน้าที่ในเชิงบวกออกมาแล้วก็มองในส่วนของฝรั่งสวิสที่อ่อนค่าลงแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นในส่วนของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดการแข็งค่าของฝรั่งเองก็อาจจะยังทำให้ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นปัจจัยที่จำกัดการอ่อนตัวของสปอตโกลด์อยู่บางส่วนแต่อย่างไรก็ตามยังมองว่าในส่วนของราคาก็ยังน่าจะอยู่ในช่วงของการพักฐานต่อไปในระดับสัปดาห์โดยได้รับแรงกดดันส่วนหนึ่งจากการปรับลดการถือของทองคำของกองทุน ETF ขนาดใหญ่อย่างกองทุน SPDR Growthที่มีการปรับลดการถือของทองคำลงถึง 36.35 ตันในช่วง2วันคือวันที่11แล้วก็วันที่12ทำให้สถานะการถือของทองคำเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1,260.17 ตันขณะที่ในส่วนของกองทุน iShare Silver Trust ก็มีการปรับลดการถือครองโลหะเงินลงเช่นกันกว่า 66.67 ตันเมื่อวันที่12สิงหาก็มองว่าในส่วนของ Gold Future เองที่มีแนวโน้มพักฐานตามที่ได้กล่าวไปก็น่าจะเป็นจังหวะที่ให้นักทุนรอเพื่อเข้าเปิดสถานะรอง CFQ 11ในช่วงที่ย่อตัวลงว่าลงมาแต่ว่าไม่หลุดระดับ 24,800 บาทส่วน Silver Future เองก็ยังคงแนะนำให้ถือสถานะช็อตใน SBQ 11ต่อไปได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1,220 บาทสำหรับในส่วนของตัวออปชันเองวันนี้มองในส่วนของ put call volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 1.24 เท่าแล้วก็ put call open trade มีการปรับตัวสวนทางลงมาที่ระดับ1เท่าและมี implied volatility โดยรวมในฝั่งของ put option ที่ยังคงมากกว่า call option ค่อนข้างมากต่อเนื่องเป็นวันที่7ก็สะท้อนภาพรวมของแนวโน้มตลาดที่มองว่าจะมีความผันผวนระหว่างวันในแนวโน้มของขาลงอย่างไรก็ตามก็ยังแนะนำให้สามารถคงสถานะลองพุทในสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สิทธิ์750ถึง760จุดได้โดยอาจจะเลือกใช้ในส่วนของลอง S50 Unit เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการรีบาวด์ในช่วงสั้นๆของ Set 50ขณะที่ในส่วนของweekly strategy สัปดาห์นี้มองแนวโน้มของตัว safety จากปัจจัยภายนอกแล้วก็ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่ยังอ่อนแอก็น่าจะส่งผลให้การเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้อยู่ในลักษณะไซด์เวย์ซึมลงต่อได้ดังนั้นจึงแนะนำกลยุทธ์ลองพุทออปชันโดย เลือกลงทุนในสัญญาเดือนกันยายนที่ราคาใช้ชื่อ 740-760 จุดแต่อย่างไรก็ตามถ้าเห็นการฟื้นตัวระหว่างทางในแนวโน้มของขาลงในช่วงสั้นๆก็ยังสามารถใช้ในส่วนของรอง S50 U11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้ปิดการประชุมค่ะ